สวัสดีเด็กๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2564สำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหัวข้อเรื่องการเปรียบเทียบจำนวนเต็มสำหรับเนื้อหาที่คุณครูจะนำมาสอนในวันนี้จะมีความน่าสนใจหรือเด็กๆจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างไรเราไปศึกษาพร้อมกันเลยครับเรามาดูการเปรียบเทียบจำนวนเต็มนะครับเด็กๆหากเราพิจารณานะครับตัวเลขบนเส้นจำนวนนะครับเด็กๆเราจะพบว่า3นะครับมากกว่า2 2มากกว่า1 1มากกว่า0 0มากกว่า -1 -1มากกว่า -2 -2มากกว่า -3 นะครับเด็กๆนั่นก็คือเราจะกล่าวว่าจำนวนที่อยู่ด้านขวามือนะครับเด็กๆจะมากกว่าจำนวนที่อยู่ด้านซ้ายมือนั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือหลักการเปรียบเทียบนะครับเมื่อเราดูจำนวนนะครับบนเส้นจำนวนนั่นเองตัวเลขที่อยู่ด้านขวามือนะครับก็จะมีค่ามากกว่าตัวเลขที่อยู่ด้านซ้ายมือเสมอนะครับเด็กๆต่อไปเรามาดูสัญลักษณ์นะครับที่ใช้ในการเปรียบเทียบจำนวนนะครับจะใช้ได้หมดเลยนะครับเด็กๆไม่ว่าจะเป็นจำนวนเต็มหรือจำนวนที่อยู่ในรูปอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเศษส่วนหรือว่าทศนิยมนะครับซึ่งสัญลักษณ์ที่เรามักใช้ในการเปรียบเทียบนะครับส่วนใหญ่แล้วจะมีอยู่5แบบนะครับดังนี้นะครับสัญลักษณ์ที่ใช้เปรียบเทียบตัวที่1นะครับก็คือเท่ากับนะครับเครื่องหมายเท่ากับก็จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับซึ่งจะแสดงว่าตัวเลขทั้ง2จำนวนนะครับมีค่าเท่ากันสัญลักษณ์ที่2นะครับก็คือสัญลักษณ์น้อยกว่านั่นเองนะครับสัญลักษณ์น้อยกว่าก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับซึ่งจะแสดงว่าจำนวน1น้อยกว่าจำนวน1นะครับสัญลักษณ์ต่อไปนะครับสัญลักษณ์ที่3ก็คือสัญลักษณ์ของเครื่องหมายมากกว่านะครับก็จะมีลักษณะแบบนี้จะแสดงว่าจำนวน1มีค่ามากกว่าจำนวน1นะครับเด็กๆสัญลักษณ์ที่4นะครับก็คือสัญลักษณ์น้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับเด็กๆซึ่งจะแสดงว่าจำนวนนั้นมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากันนั่นเองนะครับเด็กๆและสัญลักษณ์สุดท้ายนะครับสัญลักษณ์ที่5ก็คือเครื่องหมายมากกว่าหรือเท่ากับนั่นเองนะครับแสดงว่าจำนวนนั้นมีค่ามากกว่ากันหรือเท่ากันนั่นเองหลังจากที่เราได้รู้จักนะครับลักษณะของการมากกว่าน้อยกว่าของจำนวนนะครับและก็สัญลักษณ์ที่เราใช้ในการเปรียบเทียบไปแล้วนะครับเด็กๆต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆมาดูนะครับการเขียนคำอ่านนะครับของการเปรียบเทียบนะครับและก็การใช้สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบนั่นเองนะครับเด็กๆตัวอย่างที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ดูนะครับอย่างเช่น25นะครับมากกว่า16นะครับเมื่อเราเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะครับก็จะได้เป็น25นะครับมากกว่า16แบบนี้นะครับตัวอย่างข้อต่อไปนะครับลบ25น้อยกว่าลบ16นะครับเมื่อเราเขียนในลักษณะที่ใช้สัญลักษณ์นะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับลบ25น้อยกว่าลบ16นั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปนะครับลบ25เท่ากับลบ25นะครับถ้าเราเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะครับก็จะอยู่ในรูปนี้นะครับลบ25นะครับเท่ากับลบ25นั่นเองครับเด็กๆต่อไปเรามาดูตัวอย่างนะครับให้นักเรียนช่วยครูนะครับเติมคำอ่านและสัญลักษณ์นะครับของการเปรียบเทียบต่อไปนี้นะครับให้ถูกต้องข้อที่1นะครับ75กับ69นะครับเราเขียนเปรียบเทียบโดยใช้คำอ่านได้ก็คือ75น้อยกว่า96นั่นเองนะครับและสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือ75น้อยกว่า96แบบนี้นะครับเด็กๆต่อไปนะครับข้อที่2นะครับลบ75กับลบ96นะครับเมื่อเราเปรียบเทียบกันแล้วนะครับลบ75นะครับมากกว่าลบ96นะครับดังนั้นก็เขียนมากกว่าลงไปเลยนะครับเราสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือลบ75มากกว่าลบ96นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับต่อไปตัวอย่างข้อที่3ลบ45กับลบ46นะครับเด็ก
พิจารณานะครับลบ45นะครับจะมีค่ามากกว่าลบ46นั่นก็คือเราเขียนคำว่ามากกว่าลงไปเลยนะครับต่อไปนะครับสามารถใช้สัญลักษณ์ในการแสดงการเปรียบเทียบได้ดังนี้นะครับก็คือลบ45มากกว่าลบ46นะครับแบบนี้นั่นเองนะครับเด็กๆต่อไปนะครับข้อที่4 500กับ500นะครับอันนี้เราก็เห็นชัดเลยนะครับว่า500เนี่ยก็ต้องเท่ากับ500นั่นเองเราก็เขียนเท่ากับลงไปเลยครับและสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือ500เท่ากับ500ดังนี้นั่นเองนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างข้อที่5 150กับลบ180นะครับเมื่อเราพิจารณานะครับ150เป็นจำนวนเต็มบวกและลบ180เป็นจำนวนเต็มลบดังนั้น150ก็จะมากกว่าลบ180นั่นเองนะครับเด็กๆและสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์นะครับก็คือ150มากกว่าลบ180นะครับดังนี้นั่นเองหลังจากเด็กๆนะครับได้เรียนรู้ในวิธีการเปรียบเทียบจํานวนนะครับและการใช้สัญลักษณ์ในการเปรียบเทียบไปแล้วนะครับเด็กๆต่อไปนะครับคุณครูจะพาเด็กๆมาดูวิธีการเรียงจํานวนนะครับวิธีแรกก็คือการเรียงจํานวนจากน้อยไปหามากนะครับเด็กๆนั่นก็คือการเขียนเรียงจํานวนนะครับโดยเริ่มต้นจากจํานวนที่น้อยที่สุดแล้วเขียนเรียงต่อไปเรื่อยๆนะครับไปหาจํานวนที่มากที่สุดนะครับจนครบนะครับจำนวนสุดท้ายที่เราจะได้นะครับจะต้องเป็นจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนั่นเองนะครับเด็กๆเรามาดูตัวอย่างการเรียงจำนวนนะครับจากน้อยไปหามากนะครับเด็กๆตัวอย่างให้นักเรียนเขียนเรียงจำนวนนะครับต่อไปนี้จากน้อยไปหามากนะครับข้อที่1โจทย์ของเราก็จะมีว่านะครับ45 12 76 90 7 56 88และตัวสุดท้ายก็คือ98นั่นเองเราสามารถเขียนเรียงจำนวนนะครับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้นะครับเมื่อเราพิจารณานะครับเซตของจำนวนที่เราได้มานะครับจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับเราก็นำมาเขียนก่อนนะครับจำนวนนั้นก็คือ7นั่นเองนะครับเด็กๆคุณครูแนะนำให้เด็กๆนะครับเมื่อเรานำจำนวนใดจำนวนหนึ่งมาเขียนแล้วนะครับคุณครูแนะนำให้เด็กๆขีดจำนวนนั้นออกเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องทำให้เด็กๆสับสนหรือว่าเสียเวลานะครับจำนวนต่อไปนะครับเมื่อเราพิจารณาแล้วนะครับจาก7นะครับจำนวนที่มากถัดไปนะครับก็คือ12นั่นเองนะครับเด็กๆเราก็เขียน12ออกด้วยถัดไปนะครับเด็กๆก็คือ45นั่นเองนะครับเราก็เขียน45แล้วก็ขีดด้านบนออกเลยนะครับจำนวนถัดไปนะครับจาก45ก็เป็น56นั่นเองนะครับเด็กๆเราก็นำ56มาเขียนนะครับแล้วก็ขีดด้านบนออกด้วยจำนวนต่อไปนะครับก็คือ76นะครับเด็กๆก็นำ76มาเขียนนะครับเสร็จแล้วก็ขีดด้านบนออกด้วยจำนวนถัดไปนะครับก็คือ88นะครับเด็กๆเราก็นำ88มาเขียนนะครับเด็กๆแล้วก็ขีดด้านบนออกด้วยจำนวนถัดไปนะครับก็คือ90นะครับเด็กๆแล้วก็ขีดจำนวนด้านบนออกด้วยนะครับและตัวสุดท้ายนะครับที่เหลือนะครับเราก็เห็นชัดเลยเพราะว่าเราขีดตัวอื่นออกแล้วนั่นเองก็คือ98นั่นเองอันนี้ก็คือการเรียงจากน้อยไปหามากนะครับต่อไปข้อที่2นะครับลบ64ลบ46ลบ84ลบ68ลบ80ลบ67และตัวสุดท้ายก็คือลบ75นะครับเด็กๆลบ76นั่นเองนะครับเด็กๆเราก็นําจํานวนจากเศษด้านบนนะครับมาเรียงใหม่นะครับโดยเรียงจากน้อยไปหามากนะครับเด็กๆเมื่อเราเรียงใหม่นะครับก็จะได้ดังนี้นะครับจํานวนแรกนะครับจํานวนเต็มลบนะครับเด็กๆยิ่งห่างจากศูนย์ไปเท่าไหร่นะครับจํานวนนั้นก็จะมีค่าน้อยนั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้จํานวนที่น้อยที่สุดของเราก็คือลบ84นะครับเด็กๆอย่าลืมขีดด้านบนออกด้วยนะครับจํานวนถัดไปก็คือลบ76นั่นเองนะครับเด็กๆเสร็จแล้วต่อไปก็คือลบ68นะครับเสร็จแล้วตัวเลขถัดไปก็คือลบ67และต่อไปนะครับก็คือลบ64และตัวสุดท้ายนะครับจำนวนที่มากที่สุดในเซตนี้ก็คือลบ46นั่นเองต่อไปมาดูตัวอย่างสุดท้ายนะครับของการเรียงจากน้อยไปหามากข้อที่3ลบ64นะครับลบ46ลบ44168
-67และ32นะครับเด็กๆเราก็นำจำนวนจากเซตด้านบนนะครับมาเรียงใหม่นะครับจากน้อยไปหามากก็จะได้ดังนี้นะครับตัวแรกนะครับที่มีค่าน้อยที่สุดก็คือ -67 นั่นเองถัดไปนะครับก็คือ -46 นะครับถัดไปจาก -46 ก็คือ32นะครับเด็กๆถัดจาก32ก็คือ44และถัดไปอีกก็คือ64นะครับเด็กๆและตัวสุดท้ายของเราที่เหลือก็คือจำนวนที่มีค่ามากที่สุดของเซตนี้ก็คือ168นั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือตัวอย่างของการเรียงจำนวนจากน้อยไปหามากนะครับต่อไปเรามาดูการเรียงจำนวนในรูปแบบที่2นะครับเด็กๆก็คือการเรียงจำนวนจากมากมาหาน้อยนะครับหลักการก็คือให้เราเขียนเรียงจำนวนนะครับโดยเริ่มต้นจากจำนวนที่มากที่สุดนะครับแล้วเขียนเรียงต่อไปนะครับเรื่อยๆตัวเลขก็จะน้อยลงนะครับเด็กๆจนได้ตัวเลขสุดท้ายนะครับจะเป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของเซตนั้นๆนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับให้นักเรียนเขียนเรียงจำนวนนะครับต่อไปนี้จากมากไปหาน้อยนะครับเด็กๆข้อที่1 44 52 71 89 60 58และตัวสุดท้ายก็คือ48นะครับเด็กๆก็เช่นเดิมเลยครับเราก็พิจารณานะครับเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับเด็กๆเราก็เลือกจำนวนที่มีค่ามากที่สุดมาเขียนก่อนเลยนะครับเด็กๆในเซตนี้จำนวนที่มีค่ามากที่สุดก็คือ89นั่นเองนะครับเด็กๆ89เสร็จแล้วเด็กๆก็ขีดด้านบนออกด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เราสับสนหรือเสียเวลาจำนวนต่อไปก็คือ71นั่นเองครับเด็กๆถัดไปอีกหนึ่งจำนวนก็คือ60แล้วก็58 52 48และตัวสุดท้ายก็คือ44นั่นเองนะครับที่เป็นจำนวนที่น้อยที่สุดของเซตนี้ข้อ2นะครับสำหรับการเรียงจำนวนจากมากไปหาน้อยนะครับลบ33ลบ56ลบ75ลบ47ลบ59และตัวสุดท้ายก็คือลบ72นะครับเรานำมาเรียงจำนวนใหม่นะครับโดยเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับจำนวนที่มากที่สุดนะครับเด็กๆในเซตนี้นะครับจะเป็นจำนวนติดลบหมดเลยนะครับเด็กๆดังนั้นจำนวนที่มากที่สุดของเราก็จะต้องอยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดนะครับจำนวนที่มากที่สุดนะครับในเซตนี้ก็คือลบ33นั่นเองนะครับเด็กๆถัดไปก็คือลบ47ลบ56ลบ59ลบ72และตัวสุดท้ายนะครับจำนวนที่มีค่าน้อยที่สุดของเราในเซตนี้ก็คือลบ75นั่นเองต่อไปนะครับข้อที่3 23ลบ12 16 68ลบ67และตัวสุดท้ายนะครับก็คือ45นั่นเองเมื่อเราพิจารณานะครับเด็กๆจำนวนจะคละกันนะครับทั้งจำนวนเต็มบวกและเต็มลบนะครับเราก็พิจารณานะครับจำนวนที่อยู่ด้านขวาสุดนะครับเมื่อเราเขียนบนเส้นจำนวนนะครับจำนวนนั้นก็คือ68นะครับเด็กๆซึ่งเป็นจำนวนแรกนะครับถัดมานะครับก็คือ45นั่นเองนะครับเด็กๆและถัดมาจาก45นะครับก็คือ23 16 ลบ 12และตัวสุดท้ายนะครับที่มีค่าน้อยที่สุดสำหรับเซตนี้ก็คือลบ67นั่นเองนะครับเด็กๆอันนี้ก็คือวิธีการเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับเด็กๆต่อไปมาดูแบบฝึกทบทวนนะครับสำหรับในเรื่องนี้การเปรียบเทียบจำนวนของเรานะครับเด็กๆข้อที่1นะครับให้นักเรียนเติมคำอ่านและสัญลักษณ์ของการเปรียบเทียบนะครับต่อไปนี้ข้อที่1 123กับ154นะครับเมื่อเราเขียนโดยใช้คำอ่านนะครับก็จะได้123น้อยกว่า154นะครับเด็กๆและสามารถเขียนโดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับ123น้อยกว่า154ข้อที่2นะครับลบ745กับลบ945เมื่อเราเขียนโดยใช้คำอ่านนะครับลบ745นะครับจะมีค่ามากกว่าลบ945นั่นเองนะครับและสามารถเขียนโดยการใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับก็คือลบ745มากกว่าลบ945นั่นเองนะครับเด็กต่อไปนะครับข้อที่3ลบ275กับลบ726นะครับเมื่อเราพิจารณาครับเด็กๆเราจะเห็นว่าจำนวนที่อยู่ใกล้ศูนย์มากที่สุดนะครับก็คือลบ275ดังนั้น
ลบ275จึงมีค่ามากกว่าลบ726นั่นเองนะครับเด็กๆและสามารถเขียนเปรียบเทียบโดยใช้สัญลักษณ์ได้ดังนี้นะครับก็คือลบ275มากกว่าลบ726นั่นเองนะครับเด็กๆข้อที่2นะครับให้นักเรียนเขียนเรียงจำนวนต่อไปนี้นะครับจากน้อยไปหามากนะครับเด็กๆเซตจำนวนของเราก็มีนะครับลบ45ลบ52 26ลบ30ลบ7 46ลบ58และก็38นั่นเองนะครับเด็กๆเมื่อเราพิจารณานะครับเราจะสามารถเรียงจำนวนนะครับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้นะครับจำนวนแรกเลยก็คือนะครับลบ58นั่นเองนะครับเป็นเด็กเมื่อเด็กๆเขียนแล้วก็ขีดค่าด้านบนออกด้วยนะครับจำนวนถัดมาก็คือลบ52นะครับต่อไปก็คือลบ45ลบ30ลบ7 26 38และตัวสุดท้ายของเซตนี้ที่มีค่ามากที่สุดนะครับก็คือ46นั่นเองข้อที่3ให้นักเรียนเขียนเรียงจำนวนต่อไปนี้นะครับจากมากไปหาน้อยตัวเลขของเราก็จะมี25นะครับลบ90ลบ79ลบ89ลบ99 38และตัวสุดท้ายก็คือลบ18นั่นเองนะครับเด็กๆเมื่อเราพิจารณานะครับจากเซตของจำนวนที่โจทย์กำหนดมานะครับจะสามารถเขียนเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับได้ดังนี้นะครับจำนวนที่มีค่ามากที่สุดนั่นก็คือตัวเลข38นั่นเองนะครับเด็กๆตัวเลขที่น้อยถัดลงมานะครับก็คือ25นะครับและต่อไปก็คือลบ18นะครับลบ79ลบ89ลบ90และตัวสุดท้ายนะครับนั่นก็คือลบ99นั่นเองนะครับเด็กๆเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆสำหรับเนื้อหาที่คุณครูได้นำมาให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับคุณครูคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะเข้าใจแต่ถ้าหากเด็กๆยังไม่เข้าใจสามารถวนกลับไปดูวิดีโอซ้ำอีกรอบได้นะครับและเช่นเคยถ้าหากเด็กๆทุกคนเข้าใจแล้ววันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆได้ลองทำเพื่อเป็นการฝึกทบทวนในหนังสือเรียนชุดกิจกรรมการเรียนรู้พัฒนาการคิดชั้นมัธยมศึกษาปีที่1หน้า14ถึง16เด็กๆทุกคนอย่าลืมเข้าไปทำนะครับเมื่อเด็กๆทำเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปแบบฝึกหัดที่เด็กๆทำเสร็จแล้วส่งมาให้คุณครูตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนดเด็กๆอย่าลืมเข้าไปทำนะครับและเช่นเคยก่อนจากกันเด็กๆทุกคนอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยแล้วกลับมาพบกันใหม่ในบทเรียนครั้งถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวก่อนสวัสดีครับ